สวัสดีนะผมสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปของที่ร้านนะครับผมนะเป็นอุปกรณ์ดักนกอีลุ่มต่อนะครับผมเป็นอุปกรณ์ดักนกอีลุ่มนะอุปกรณ์ต่อนกอีลุ่มนะครับผมนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวนกแล้วก็บ่วงลำโพงเสียงนะอุปกรณ์เสียงต่อด้วยนะครับผมนะที่มาที่จะรีวิววันนี้ก็จะมีเซตต่อพร้อมนะครับผมเซตต่อพร้อมนะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ดักนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีอุปกรณ์ดักนะก็จะมีพร้อมต่อเลยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มอีกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะแรกๆเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเป็นตัวบ่วงนะบ่วงของนกอีลุ่มนะเป็นบ่วงแขวนนะฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นบ่วงแขวนนะฮะ31บ่วงพร้อมรังเก็บนะพร้อมรังเก็บแบบหมุนได้นะครับผมรุ่นนี้หมุนได้นะครับผมนะเห็นชัดไหมครับนะก็จะเป็นบ่วงพร้อมรังเก็บนกอีลุ่มนะใช้ต่อนกอีลุ่มนะสำหรับบ่วงแขวนก็จะมีบ่วงปักด้วยนะฮะที่ร้านจะมีบ่วงปักนะบ่วงเดี่ยวบ่วงผีเสื้อนะฮะบ่วงเดี่ยวแล้วก็บ่วงผีเสื้อด้วยนะครับผมจะมีทั้ง2ทั้ง3 3อย่างเลย3แบบเลยนะบ่วงแขวนบ่วงเดี่ยวแล้วก็บ่วงผีเสื้อนะครับหนึ่งชุดก็จะมีตัวบ่วงนะแล้วก็ต่อไปนะของที่2ก็จะเป็นตัวนกนะจะมีในหนึ่งชุดนะตัวนกก็จะเป็นตัวนกยางนะฮะตัวนกยางหอนแดงตัวผู้นะครับผมหุ้มตัวนี้เป็นงานหุ้มหนังนะฮะนะหุ้มหนังนะครับตัวผู้นะงานสวยลายสวยนะครับผมนะตามในรูปเลยนะครับผมนะแล้วก็ชิ้นที่3นะที่มีในหนังชุดก็จะเป็นตัวลำโพงเลยนะครับผมตัวลำโพงนะที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้นะจะมีหลายคลิปนะที่ผมลงนะก็จะเป็นรุ่น JBL หรือว่า TNG นะครับผมจะมี2รุ่นนะฮะสำหรับตัวลำโพงนะเปลี่ยนบ่อยนะตัวลำโพงเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าบางทีทางโกดังเขาของหมดอะไรอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นนะครับผมนะแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นตัวแผ่นเสียงนะครับผมก็จะมีเสียงของนกอีลุ่มอยู่ในแมมตัวนี้นะฮะตัวเล็กนะครับผมนะใช้กับตัวลำโพงนี้ได้เลยนะครับผมนะผมก็จะใส่เสียงของนกอีลุ่มเข้าไปอย่างเดียวนะไม่มีเสียงอื่นเข้าไปนะฮะโอเคสำหรับคนที่ตามหานะครับผมก็ผมแนะนำรับทั้งเซตนะราคาจะถูกกว่าซื้อแยกนะสำหรับคนที่จะซื้อแยกก็ผมแบ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ราคาจะสูงนิดนึงแต่ถ้ารับเป็นเซตราคาก็จะลดนิดนึงนะครับผมนะโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะของที่ร้านนะครับผมใครที่ตามหานะใครที่อยากดูรูปเพิ่มเติมก็ทักมาทางไลน์ผมได้เลยนะนะครับผมไลน์ผม ID เบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งไว้เลยนะฮะเบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาตรงนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ